สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูอ้วนจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเมล็ดการงอกของเมล็ดและดัชนีการงอกของเมล็ดความรู้ในวันนี้เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง 1. สอบแน่นอน 2. คือเมื่อเราต้องการที่จะวัดหรือตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดนะคะอย่างเช่นเราไปซื้อเมล็ดพันธุ์จาก3บริษัทเนี่ย1 2 3ที่คำเที่ยงเรามาปลูกดูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมล็ดพันธุ์ของบริษัทอันไหนมันดีที่สุดประมาณนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนไปพร้อมๆกันนะมาดูค่ะทบทวนนิดนึงค่ะเขาบอกว่าโครงสร้างของเมล็ดซีดอ่ะมันอยู่ภายในผลจริงไหมอันนี้คือผลแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าผลที่เราเอามากินเอามารับประทานเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการใดหนูก็ต้องย้อนกลับไปให้เข้าใจอีกว่าผลไม้ที่เราทานเช่นลูกท้อลูกพีชสตรอเบอรี่ต่างๆมันเกิดมาจากโครงสร้างของดอกไม้มองออกไหมอันนี้คือกลีบดอกกีบเลี้ยงของดอกไม้อะค่ะที่เขาได้รับการผสมพันธุ์ปฏิสนธิเสร็จปุ๊บโครงสร้างกีบต่างๆก็หลุดร่วงเหลือเพียงแค่เกสรตัวเมียอย่างเนี้ยเกิดการเจริญต่อเป็นผลภายในผลมีเมล็ดมาดูนะอันนี้คือโครงสร้างดอกไม้ค่ะเมื่อเขาได้รับการปฏิสนธิเสร็จปุ๊บสีแดงๆตรงเนี้ยเราเรียกเขาว่ารังไข่โอวารีจริงไหมก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเนื้อผลที่เรียกว่าเพอริคาร์ปเนี่ยค่ะสีแดงสีเหลืองที่เราเอามากินและในส่วนข้างในของโอวารีก็จะเจอโอวูจริงไหมคะโอวูโอวูเนี่ยค่ะถ้าเขาเกิดกระบวนการแบ่งแบบฟีเมลแกมีตัวไฟเสร็จปุ๊บภายในเนี้ยก็จะเห็นเป็น7เซลล์8นิวเคลียสหนูจำได้ไหมเนี่ยค่ะก็จะเกิดการปฏิสนธิ2รอบรอบที่1สเปิร์มผสมกับเอกได้ออกมาเป็นเอมบริโอภายในเมล็ดรอบที่2สเปิร์มผสมกับโพลาร์นิวคลีอิก็ได้เป็นเอนโดสเปิร์มอาหารที่มันอยู่ภายในเมล็ดโอวูนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นสีเมล็ดที่เดี๋ยวเราก็เอาไปเพาะไปเกิดเป็นต้นใหม่ถัดไปสิ่งที่เราจะโฟกัสในวันนี้คือโครงสร้างสีค่ะเมล็ดก็คือเมล็ดอันนี้เนาะซีดหรือเมล็ดอะค่ะเขาจะประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักๆอยู่ทั้งหมด3ส่วนดังต่อไปนี้1เอาเป็นสีน้ำตาลนะคะเนี่ยค่ะส่วนที่อยู่นอกสุดห่อหุ้มเมล็ดตรงนี้เราเรียกเขาว่าซีดโค้ดโค้ดอะแปลว่าเสื้อคลุมปกคลุมดังนั้นซีดโค้ดก็คือส่วนที่ห่อหุ้มปกคลุมโครงสร้างภายในของเมล็ดจริงไหมจากนั้นมาดูส่วนภายในเนี่ยค่ะเราก็จะมองเห็นเป็น2สีเอาสีเขียวก่อนส่วนที่2เราเรียกเขาว่าEmbryo หรือตัวอ่อนนั่นเองเอ๊ะเขาเกิดมาได้ยังไงจำได้ไหมเราย้อนกลับไปนิดหนึ่ง Embryo ก็เกิดจากการที่สเปิร์มมาผสมกับเอกปุ๊บจะได้ Embryo อยู่ภายในซีดจริงไหมคะเนี่ยค่ะ Embryo และส่วนสุดท้ายก็คือสีแดงๆทั้งหมดนี่เราเรียกเขาว่า N
โดสเปิร์มเอ็นโดสเปิร์มเป็นอาหารเลี้ยงไข่เลี้ยงเอมบริโอสีแดงทั้งหมดเนี้ยค่ะเกิดจากอะไรนะนี่ไงกลับมาดูเกิดจากการที่สเปิร์มผสมกับโพลาร์นิวคลีอายเกิดเป็นเอนโดสเปิร์มอาหารไปเลี้ยงน้องเอมบริโอเนี่ยค่ะ3ส่วนหลักๆต้องจำให้ได้1ซิดโค้ด2เอมบริโอ3เอนโดสเปิร์มนะคะจากนั้นเมื่อเรากินผลไม้เสร็จปุ๊บอ่ะกินลูกท้อเรากินส่วนของเพอริคาร์บแล้วส่วนของซีดนะคะเราก็จะถุยลงมาบนพื้นดินป๊ะจากนั้นเมื่อซีดได้รับความชื้นน้ำอุณหภูมิต่างๆเหมาะสมเขาก็จะเกิดกระบวนการงอกเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเป็นสเต็ปแบบนี้เราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าการงอกเจอร์มิเนชั่นค่ะเจอร์มงอกเจอร์มิเนชันการงอกของซีดของเมล็ดเนาะสภาพที่เมล็ดเจริญเติบโตไปเป็นต้นพืชต้นใหม่นะคะซึ่งเติบโตได้ยังไงได้เพราะว่าปัจจัยเรื่องของอากาศอุณหภูมิความชื้นต่างๆภายในเมล็ดเขาเหมาะสมก็เลยเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมภายในเมล็ดเกิดการงอกเป็นต้นใหม่ตามมาลักษณะการงอกของซีดอะค่ะแบ่งได้เป็น2รูปแบบง่ายๆเลยมาเรียนกัน1เราเรียกว่า epigeal germination epi แปลว่าอะไรนะepi แปลว่าเหนือแปลว่าบนจริงไหมคะเอ๊ะอะไรนะมันงอกออกมาโผล่พ้นเหนือดินอยู่บนดินในที่นี้หมายถึงนี่ค่ะเป็นการงอกของเมล็ดที่คอตชรีดอนใบเลี้ยงโผล่พ้นขึ้นมาเหนือดินพบในพืชพบในเมล็ดไหนบ้างในเมล็ดถั่วทั้งหมดอะค่ะมะขามและหุ่งง่ายๆเลยดูภาพเนาะดูภาพนี้ดีกว่าเนี่ยค่ะสมมุติว่าครูว่านปลูกเมล็ดถั่วในดินสักพักเมื่อปัจจัยต่างๆอุณหภูมิน้ำความชื้นแสงแดดเหมาะสมปุ๊บเมล็ดถั่วก็ค่อยๆงอกออกมาส่วนที่งอกออกมาอันดับแรกคือรากใช่ไหม radical รากแรกเกิดจากนั้นเราจะเห็นว่าใบเลี้ยงเนี่ยค่ะที่เขาเป็นรูปเหมือนวงรีค่อยๆโผล่พ้นขึ้นมาเหนือดินทำให้ตาเปล่าเรามองเห็นได้จริงไหมคะแล้วสักพักประมาณ 3-7 วันเราก็จะมองเห็นใบที่แท้จริงงอกออกมาด้วยลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า epigeal germination นะคะส่วนรูปแบบที่2ก็ตรงกันข้ามกัน2เราเรียกว่า hypogeal germination hypo แปลว่าต่ำแปลว่าใต้หมายความว่าไงหมายความว่าใบเลี้ยงอะค่ะมันจมอยู่ใต้ดินเลยเรามองไม่เห็นใช่ไหมถูกต้องค่ะเป็นแบบนี้เช่นพวกหญ้าข้าวข้าวโพดข้าวสาลีมะพร้าวตาลต่างๆเนาะรวมถึงถั่วลันเตาด้วยระวังออกศอกมาดูค่ะอันนี้คือผลและเมล็ดของข้าวโพดเมื่อปลูกลงในดินปุ๊บเห็นไหมคะสักประมาณ 2-3 วันโอ้จะเห็นยอดที่แท้จริงโผล่ขึ้นมาเห็นใบที่แท้จริงโผล่ขึ้นมาเลยไม่เห็นใบเลี้ยงนะเพราะว่าใบเลี้ยงมันอยู่ใต้ดินนะคะแอบดูภาพนี้ก็ได้เห็นไหมเราปลูกเมล็ดข้าวโพดผ่านไป3วันโอ้โหเห็นใบที่แท้จริงโผล่ออกมาไม่เห็นใบเลี้ยงเลยลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าไฮโปจิล
germination ง่ายๆเนาะไม่เห็นใบเลี้ยงใบเลี้ยงอยู่ใต้ดินก็เลยเรียกว่า hypogeugermination จบแล้วต่อไปค่ะมาดูเนื้อหาเรื่องของปัจจัย factor ที่มีอิทธิพลมีผลต่อการงอกของสีดมีอะไรบ้างอุ้ยมีเยอะแยะเลยมีเรื่องของน้ำความชื้นเป็นปัจจัยที่สำคัญอุณหภูมิออกซิเจนแสงต่างๆค่อยๆดูเนาะในเรื่องของปัจจัยเรื่องของน้ำ H2O ความชื้นยังไงอ่ะมีผลมากเลยค่ะหลักๆเลยเพราะว่าเมื่อพืชได้รับน้ำเพียงพออย่างเช่นถ้าเราต้องการปลูกถั่วเนี้ยเรามักจะเอาเขาไปแช่น้ำจริงไหมเพื่อให้เขาได้รับน้ำเพียงพอจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้ำเข้าไปภายในเมล็ดปุ๊บน้ำอะค่ะจะเป็นตัวไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อที่อยู่ข้างในเมล็ดเกิดการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าจิปเบอร์ลินจำได้ไหมมีผลต่อการงอกจิปเบอร์ลินตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้าง M3 ที่ชื่อว่าอไมเลสอไมเลสย่อยแป้งไงให้เกิดน้ำตาลเมื่อภายในนี้มีน้ำตาลมีสารอาหารมากเพียงพอก็เกิดการงอกของเมล็ดได้อุณหภูมิก็มีผลค่ะอุณหภูมิพอเหมาะก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเมล็ดทำให้เกิดการงอกของเมล็ดได้ปริมาณออกซิเจนที่มากเพียงพอก็จะทำให้เกิดการหายใจของเมล็ดเกิดการโกรทการเจริญเติบโตตามลำดับแสงเป็นผลน้อยค่ะพืชบางชนิดอาจใช้แสงเข้ามากระตุ้นพืชบางชนิดอาจไม่ต้องใช้แสงก็ได้เนาะไปเป็นเรื่องของดัชนีชี้วัดเนาะการงอกของเมล็ดพืชตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆไปตลาดคำเที่ยงแล้วไปเจอซองเมล็ดพันธุ์พืชอยู่ทั้งหมด3บริษัทเช่นบริษัทที่1แหล่งที่1ชื่อว่าเมล็ดพันธุ์เจียไตซองที่2คือเจียตีนซองที่3คือบริษัทเจียมือเจียไตเจียตีนเจียมือเราอยากรู้ว่าของใครอ่ะมีดัชนีการงอกหรือมีประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดได้ดีกว่ากันวิธีการวัดก็คือเราก็ต้องนำเอาเมล็ดพันธุ์ของทั้ง3บริษัทมาเพาะในกระบะเพาะจากนั้นเก็บข้อมูลค่ะเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ7วันพบว่าแหล่งที่1อุ๊ยงอกตั้งวันที่4 25เมล็ดวันที่5งอกอีก20เมล็ดวันที่6งอกอีก25เมล็ดดูสิแหล่งที่2ไปงอกวันที่3อุ๊ยเร็วกว่าแหล่งที่1นะงอกวันที่4วันที่5และแหล่งที่3โอ้โหเร็วสุดเลยงอกวันที่2น่ะแต่เราไม่สามารถดูที่ใครงอกเร็วหรือช้ากว่ากันได้เราต้องเอามาหาค่าเฉลี่ยหรือเอามาคิดตามสูตรที่เราเรียกว่าดัชนีการงอกค่ะเมื่อเราทำการทดลองได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะเอามาคำนวณโดยใช้สูตรนี้ค่ะสูตรดัชนีการงอกของเมล็ดหาได้จากผลบวกซิกมาเนาะของจำนวนต้นกล้าที่งอกในแต่ละวันหารด้วยจำนวนวันเช่นงอกวันไหนอะวันที่3หรอยกตัวอย่างเช่นแหล่งที่1เจียไตหาแหล่งที่1ก่อนเจียไต งอกวันไหนบ้างนะอ๋อ
งอกวันที่4จำนวน25เมล็ด25หาร4ผลบวกใช่ไหมเอาไปบวก20เนี่ยค่ะหาร5บวก25งอกวันที่6 25ต้นโอเคได้ค่าออกมา 14.42 เอาไหมคิดแหล่งที่2ต่อเลยจ้าใช้สูตรเดียวกันแหล่งที่2เจียตีนงอกวันที่3 40เมล็ด40หาร3บวก20หาร4บวก30หาร5คิดคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขตึ๊ดตั๊ดตุ๊ดตั๊ดได้ออกมา 24.33 ไม่มีหน่วยนะคะสุดท้ายแหล่งที่3เจี๊ยะมึงอันนี้งอกเร็วอ่ะดูดิงอกวันที่2 15ต้น15 5 3 30หาร3 40หาร4โอ้โห8หาร5 2หาร6มีค่าเท่ากับ 29.43 พอได้ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดทั้ง3บริษัทปุ๊บเรามาดูข้อมูลค่ะของใครมีค่ามากสุดสูงสุดก็คือแหล่งที่3เราก็จะนำเอาข้อมูลอันเนี้ยมาบอกหรือแปลผลได้ว่าดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์แหล่งที่3เจี๊ยะมึง 29.43 เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพดีที่สุดเราก็จะไปแนะนำให้นายกอไก่บอกว่าเฮ้ยซื้อเมล็ดพันธุ์ของเจี๊ยะมือสิมีค่าการงอกดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ